สีติสีติทำไมถึงไม่มาหาฉันฉันไม่เห็นสีติเลยนะอนุรักษ์คุณทิ้งสีติเอาไว้คนเดียวได้ยังไงอะเธอจะถามหาสีติทำไมล่ะสีติอยู่บ้านกับซอลิสเธอทำอะไรลงไปพี่ทิ้งสีติไว้กับซอลิสทำไมกันอะไปหาสีติเลยนะไปตามเธอก่ออะไรกินนี่เลิกดราม่าได้แล้วผมอยู่ในเหตุการณ์ผมเห็นทุกอย่างนะฉันไม่ได้ยิงใบจูนะฉันจะฆ่าใบจูทำไมเพราะคุณหัวแต่ตัวเองไงคุณรู้สึกลำบากเพราะสถานการณ์การเงินบ้านเราน่ะมันแย่ผมเข้าใจว่าคุณห่วงแต่ลูกตัวเองแต่ว่าคุณก็ไม่ควรขายยาอย่างนั้นนะคุณยิงใบจูที่ไม่ได้ผิดคุณคิดอะไรอยู่คิดว่าจะเอาเงินสกปรกนั่นมาเลี้ยงลูกเราอย่างนั้นเหรอรากินีคุณทำลายทุกอย่างทำแบบนั้นทำไมทำไมกันอนุรักษ์ฉันคิดมาเสมอว่าคุณจะเชื่อใจฉันมากพอที่จะไม่มาเชื่ออะไรบ้าๆแบบนี้ฉันคิดจริงๆว่าคุณเชื่อฉันแต่ว่าฉันคิดผิดคุณมันก็ไม่ต่างจากคนธรรมดาคนหนึ่งแต่ว่าวันนี้ฉันไม่เหลือใครอีกแล้วอนุรักษ์วันนี้ทุกๆคนทอดทิ้งฉันเว้นแต่ความจริงเท่านั้นน่ะทุกคนจะเชื่ออะไรก็เชื่อไปเลยหนูไม่สนแล้วลากินีเราแค่ห่วงเด็กในท้องลูกเท่านั้นพ่อทำได้ทุกอย่างเพื่อลูกนะพ่อหาเงินได้แน่นอนเพื่อให้ลูกได้เรียนดีๆไม่มีทางลำบากแล้วลูกจะไม่ต้องทำแบบนั้นด้วยนี่ลากินีผู้หญิงให้กำเนิดเท่านั้นนะแต่ว่าแกนะแกกลับฆ่าคนอย่างนั้นน่ะเหรอฮะแม่คะได้ยินว่าความรักของแม่มันทำให้ตาบอดได้แต่เธอกลายเป็นฆาตกรไปแล้วอนุรักษ์เชื่อว่าฉันเป็นฆาตกรคนอื่นก็คงจะเชื่อแบบเขาเหมือนกันเธอทำแบบนี้ทำไมกันรากินีทำไมถึงไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อนล่ะครอบครัวเราต้องอับอายครอบครัวเธอก็ต้องอับอายเหมือนกันนะหนูไม่ได้ทำอะไรเลยลูกเธอจะต้องอับอายต่อบาปที่เธอได้ทำลงไปนะทั้งโลกจะหาว่าลูกเธอมีแม่เป็นฆาตกรนะสิจริงๆแล้วฉันน่ะมีประสบการณ์เยอะนะฉันแค่มองตาก็รู้แล้วว่าคนคนนั้นผิดหรือว่าไม่ผิดแต่ฉันไม่ได้มีหน้าที่ตัดสินโทษฉันรู้ว่าเธอไม่ผิดอยากจะเล่าเรื่องของเธอให้ฉันฟังไหมล่ะครอบครัวฉันไม่เชื่อฉันแล้วก็ไม่เข้าใจฉันด้วยซ้ำไปแล้วคุณจะเข้าใจฉันได้ยังไงกันล่ะคะคุณตำรวจฉันวางแผนเพื่อที่จะเปิดโปงซอลิดร่วมกับสารวัตรตีโลกแต่วันนี้เขาก็คิดว่าฉันเป็นฆาตกรฟังนะมีแต่เวลาเท่านั้นที่จะเปิดเผยความจริงออกมาแต่ถ้าเธอเล่าให้ฉันฟังเธอจะได้สบายใจขึ้นนะเล่าให้ฉันฟังได้ไหมล่ะสีติเธอเป็นเหมือนพี่น้องกับฉันนะฉันเจอเธอหลังจากที่แต่งงานเข้าบ้านนี้แต่ฉันรู้สึกเหมือนรู้จักเธอมาตลอดฉันพยายามทำให้ดีกับเธอเพื่อที่จะช่วยใบจูสีติมันเป็นแผนร้ายของซอลิททั้งหมดเขาใส่ร้ายใบจู
ฉันพยายามโวยวายใส่เธอกับอนุรักษ์เพราะฉันอยากจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้ใบจูฉันรับปากว่าฉันจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้ใบจูให้ได้นะรากินีไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมเราถึงไม่ฟังหัวใจตัวเองนะเราสังหรณ์ใจแล้วว่ารากินีไม่ผิดตอนเราเห็นใบจูเราเห็นเขานอนตายตรงนั้นและที่ผ่านมาพวกเขาก็ไม่เคยทะเลาะ กันรากินีกับใบจูสนิทกันเสมอพวกเขาพยายามทำทุกอย่างเพื่อช่วยครอบครัวไว้เสมอฉันเสียสามีของฉันไปแต่ฉันจะไม่ยอมให้รากินีกับอนุรักษ์ต้องแยกกันแน่หมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้กรุณาติดต่อใหม่อนุรักษ์ปิดเครื่องรากินีไม่ได้ทำอะไรผิดแสดงว่ามีคนอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดซอลิดเชื่อใจหนูไหมคะพ่อพ่อเชื่อใจลูกสาวของพ่อไหมคะรากินีถ้าพ่อไม่เห็นภาพบันทึกนั้นพ่อก็คงไม่เชื่อว่าแกฆ่าใบจูรากินีแม่แกเนี่ยไม่เคยอยากให้แกโตมาทำร้ายใครเหมือนกับพ่อหรอกนะแต่ว่าพ่ออยากให้แกโตมาเป็นเหมือนพ่อไม่แน่นะพ่ออาจจะลืมสอนแกไปว่าอะไรที่มันผิดและอะไรที่ถูกแล้วหลังจากนั้นพ่อไปที่บ้านของแกเพื่อไปเอาตุ๊กตานี้มาให้แกรากินีพ่อมองตาพวกมันไม่ลงพ่อคะหนูไม่ได้ทำอะไรผิดพ่อคงจะเลี้ยงแกผิดไปแล้วจริงๆก็ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นพ่อก็ไปซะเถอะพ่อไปไกลๆซะอย่าให้ลูกสาวพ่อที่กลายเป็นฆาตกรต้องทำให้พ่อต้องเสียชื่อพ่อไปเถอะนะคะนี่หัวหน้างานของหัวหน้าเนี่ยง่ายขึ้นแล้วล่ะฉันเนี่ยไม่คิดมาก่อนเลยนะว่าดากินีจะยิงใบจูได้นายไม่เคยคิดแบบนั้นหรอกเพราะว่านายตามเกมไม่ทันดากินีไม่ได้ยิงเขาฉันยิงเองล่ะฮะนี่หัวหน้าหมายความว่ายังไงเหรอแสดงว่าหัวหน้าอยู่ที่นั่นด้วยถ้าฉันไม่ได้ไปที่นั่นฉันก็คงไม่ได้ทำตามแผนฉันเองแหละเป็นคนยิงใบจูรากินีเอาปืนที่ตำรวจให้ไปซ่อนไว้ฉันก็เลยไปเจอแล้วฉันก็เก็บมาได้
ฉันเอากระสุนออกไปแล้วก็เอาปืนวางไว้ที่เดิมตรงที่ตำรวจซ่อนเอาไว้นั่นแหละจะว่าไงดีล่ะซอเล็ตเอาจริงๆเนี่ยฉันสะใจมากเลยที่ได้ยิงไอ้ใบจูให้ตายไปซะฉันถึงกับพูดไม่ออกเลยจริงๆรากินีเนี่ยโดนใส่ความแล้วแต่ว่ารู้ไหมรากินีเนี่ยไม่ได้ยิงใบจูหรอกแต่ว่าฉันคนนี้นี่แหละที่ยิงนัดเดียวได้นกตั้งสองตัวเลย นี่ซอเล็ตฉันรู้ดีว่าแกเนี่ยมันเป็นคนหน้าเงินและฉันรู้ว่ารากินีเนี่ยหลอกใช้แกอยู่ฉันก็เลยตามแกไปแล้วก็กำจัดไอ้ใบจูไปซะตอนนี้ก็เหลือแค่คนเดียวที่จะเป็นหลักฐานสาวมาถึงตัวฉันได้ก็คือแกไงแกจะต้องตายโอ้ที่รักนี่เองตามมาถึงนี่เลยเหรอตอนนี้ใครจะช่วยเธอจากฉันได้ล่ะลูกแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะลูกแม่จะไม่ยอมให้ลูกเป็นอะไรลูกรู้ความจริงนี่ลูกรู้ว่าป้ารากินีไม่ได้ผิดอะไรเราจะต้องช่วยป้ารากินีนะเราจะต้องช่วยเขาให้ได้สีติท่านช่วยกำจัดคนชั่วอยู่เสมอและวันนี้ฉันจะฆ่าไอ้สารเลวนี่เพื่อล้างแค้นให้สามีของฉันสีติสีติใครจะช่วยเธอจากฉันได้แล้วรากินีกับใบจูก็ไม่อยู่สักคนอยู่ไหนล่ะเลิกซ่อนได้แล้วออกมานี่มาเธอจะไม่เป็นอะไรหรอกนะสีติฉันคือรักแท้ของเธอเลยนะสีติอยู่ไหนเนี่ยหายไปไหนนะสีติมาหาฉันสิสีติคนรักของเธอกำลังรอเธออยู่นะสีติชิคาฉันพยายามจะฆ่าแกหลายครั้งแล้วแต่แกก็ยังรอดมาได้แต่วันนี้ฉันจะไม่ยอมตายใจอีกฉันจะเอาแกให้ตายคาที่สีติไม่นะสีติไม่สีติเนื้อ
นะสีติเฮ้ยเราดูเลยนะเร็วน้ำฝนกับพ่อคนนี้หน่อยนะเร็วเข้าตอนนี้เลยใจเย็นๆนะเขาคลอดแล้วรากินีรอก่อนนะช่วยกันดับไฟเร็วโอ้โหดับไฟก่อนเร็ว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 เข้าเร็วเข้าเอาดับไฟเสร็จก็อุ้มเธอขึ้นมาอุ้มอุ้มนี่อุ้มนี่สะพายของวิชวานสิงห์นี่อุ้มเธอขึ้นมาเร็วเข้าเร็วเร็วไหนเธอท้องอยู่เนี่ยนะอุ้ยเร็วเข้าเร็วเร็วจะดีเย็นนะพี่ค่อยนะนี่กองไว้ตรงนั้นเลยพยายามเบ่งนะคะคุณจะต้องผ่านมันไปได้ใจเย็นๆเบ่งให้แรงๆนะคะใจเย็นๆถูกได้แล้วถูกได้แล้วล่ะค่ะหายใจนะคะช่วยตั้งชื่อให้ลูกสาวฉันว่าตั้งชื่อเธอว่าซักชีนะคะอ๋อได้เลยทุกอย่างจะเรียบร้อยไม่ต้องห่วงนะคุณได้ลูกสาวนะคะโทรหาวิชวานสิงห์ให้เข้ามาที่นี่ด่วนเลยเร็วเร็วเข้าครอบครัวฉันไม่เชื่อฉันค่ะคุณตำรวจแต่ว่าคุณเชื่อใจฉันใช่ไหมคะหลังจากนี้เธอจะเป็นลูกของคุณฉันจะให้ลูกสาวกับคุณช่วยเลี้ยงเธอเลี้ยงเธอให้ฉันด้วยเถอะนะคะฉันรู้ว่าคุณจะเลี้ยงเธอได้เป็นอย่างดีเลยคุณตำรวจบอกลูกสาวฉันว่าแม่ของเธอเป็นคนขี้โมโหแล้วก็โมโหร้ายมากๆแต่แม่เธอแยกผิดถูกเป็นอย่างดีบอกลูกสาวฉันว่าแม่ของเธอชอบความยุติธรรมแม่เธอยืนข้างคนถูกเสมอแล้วก็อีกอย่างถ้าหากว่าครอบครัวฉันพยายามจะมาเอาตัวลูกฉันไปบอกพวกเขาไปว่าลูกฉันยังไม่คลอดนะคะแล้วก็พาลูกฉันไปที่ห่างไกลด้วยพาไปจากที่นี่
อย่าให้อดีตของฉันตามไปหลอกหลอนลูกฉันนะคะได้โปรดแล้วค่ะคุณตำรวจแล้วก็ตั้งชื่อเธออักนีนะคะอักนีรากินีฉันขอสัญญาฉันจะทำตามที่คุณบอกฉันรับปากนะพาเธอไปไกลๆเลยนะคะฉันเองก็จะต้องไปแล้ว